ภาพการทำงานที่มลรัฐเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะก็จะมีบรรดาส.ส.มานั่งทำงานอยู่แบบนี้ก็คือด้านซ้ายมือนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นได้คือรัฐบาลกลางเนี่ยเขาก็จะมีเก้าอี้สีไรส์ถากสีเฉพาะเขาเรียกว่าสีฟ้าไรส์ถากนะคะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือมลรัฐค่ะหรือว่าในระดับท้องถิ่นที่ส.ส.เข้ามาประชุมทำงานร่วมกันเองนะคะแต่ว่าทั้งสองสถานที่ทำงานนี้แม้ว่าจะเป็นที่ทำงานของนักการเมืองก็จริงค่ะแต่ภาพชัดอย่างหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีประชาชนเนี่ยค่ะมานั่งดูการทำงานแบบนี้นะคะได้ตลอดเวลาเลยนะคะคราวนี้ค่ะพอมาดูระบบการปกครองของเยอรมนีนะคะก็จะมีความชัดเจนเหมือนกันของการแบ่งบทบาทกันระหว่างการทำงานของรัฐบาลกลางกับรัฐบาลของมลรัฐนะคะดิฉันโอเวอร์วิวนิดหนึ่งนะคะว่าที่เยอรมนีเนี่ยเขามีทั้งหมด16มลรัฐด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีประมาณ407เมืองหรือถ้าบ้านเราก็เรียกว่าจังหวัดนะคะแล้วก็มี 10,000 กว่าเทศบาลหรืออำเภอนั่นเองค่ะคราวนี้ลองมาดูกันว่าระบบการปกครองของบ้านเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะโครงสร้างการปกครองของเยอรมนีเนี่ยสูงสุดเลยก็คือ EU หรือสหภาพยุโรปแน่นอนเยอรมนีก็อยู่ภายใต้การดูแลของ EU เหมือนกันนะคะดังนั้นเรื่องของการค้าการเกษตรหรือว่าระบบการเงินอย่างสกุลเงินต่างๆเนี่ยก็เป็น EU ที่รับผิดชอบดูแลไปนะคะถัดมาค่ะพอระดับเป็นรัฐบาลกลางขึ้นมานะคะหน้าที่ของเขาก็จะใหญ่หน่อยอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงการต่างประเทศการขนส่งทางอากาศรถไฟภาษีรวมถึงพลังงานด้วยนั่นเองนะคะพอลงมาในระดับมลรัฐนะคะก็จะเล็กลงมาหน่อยนะคะก็จะดูแลเรื่องของการศึกษาในทุกระดับแล้วก็ประสานความร่วมมือกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐการประสานรัฐที่ข้ามแดนซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นค่ะคุณผู้ชมในช่วงสงครามยูเครนที่ผ่านมาระดับรัฐบาลกลางเขาก็จะดูแลเรื่องของพลังงานในภาพรวมค่ะดูว่าพลังงานในแต่ละประเทศน้อยใหญ่เนี่ยมันมีมากพอไหมส่วนระดับมลรัฐก็จะมาดูเลยว่าในแต่ละรัฐของเขาในเยอรมันเองเนี่ยนะคะมีพลังงานที่ใช้กันอยู่เนี่ยเพียงพอหรือไม่นั่นเองส่วนเล็กที่สุดค่ะก็จะเป็นส่วนของเทศบาลนะคะก็คือเขตท้องถิ่นค่ะก็จะดูแลในส่วนของอาคารเรียนสถานที่ต่างๆการทำความสะอาดยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามลรัฐดูแลเรื่องของการเอาบุคลากรครูเข้ามาในโรงเรียนส่วนนี้ก็จะดูแลเรื่องของอาคารสถานที่เรียนนั่นเองนะคะนี่ก็คือโครงสร้างเล็กโครงสร้างภาพรวมนะคะตั้งแต่ระดับของรัฐบาลกลางมลรัฐเขตท้องถิ่นจนไปถึงเทศบาลที่ดูแลเรื่องเล็กๆย่อยๆนะคะก็คือเป็นภาพรวมให้เห็นว่าระบบโครงสร้างของเยอรมนีเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนในการแบ่งบทบาทกันส่วนในระดับรัฐบาลกลางเนี่ยเขาก็จะมีรัฐบาลผสมคล้ายๆกับประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมที่เวลาเลือกตั้งหาเสียงส่งสัญญาณกันแล้วก็จะต้องมาเจรจาเพื่อหาความร่วมมือซึ่งกันและกันก่อนที่จะเดินหน้านโยบายแต่จุดต่างที่สำคัญอย่างนึงค่ะคือที่เยอรมนีเนี่ยเขามีข้อตกลงร่วมกันก่อนนะคะก็คือพอเลือกตั้งมาได้แล้วก็จะต้องมีการตกลงเรื่องนโยบายชัดเจนแล้วก็ประกาศให้ประชาชนรู้เลยก่อนที่จะเดินหน้าการทำงานต่อไปนั่นเองค่ะที่เยอรมนีนะคะเป็นรัฐบาลผสมและจุดยืนเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้พรรคไหนอยู่ฝ่ายซ้ายฝ่ายกลางฝ่ายขวาจากในอดีตนะคะคุณผู้ชมในสมัยสงครามโลกเยอรมนีก็มีบทเรียนจากการเป็นพรรคเดี่ยวมาก่อนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งรัฐบาลผสมให้มี3พรรคการเมืองขึ้นมาในสภาเพื่อจะได้ไม่ให้รัฐบาลเนี่ยมันเข้มแข็งเกินไปนั่นเองนะคะถ้าเราจะดูบรรยากาศของการเลือกตั้งในเยอรมนีที่ผ่านมาต้องบอกว่าการรวมพรรคกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแต่ในอดีตค่ะก็มีพรรคการเมืองที่อยู่คนละขั้วอย่างอนุรักษ์นิยม SDU CDU CSU เนี่ยก็ไปจับมือกับพรรคเสรีประชาธิปไตยอย่าง FDP และพรรคซ้ายกลางอย่าง SPD มาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือนายกคนที่แล้วนะคะแล้วสุดท้ายค่ะพอมาในยุคปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนขั้วอีกนะคะนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอปเนี่ยก็อยู่ในพรรคของ SPD ซึ่งเป็นซ้ายกลางๆค่ะก็ไปจับมือกับพรรคกรีนซึ่งเป็นซ้ายสุดเลยนะคะแล้วก็มีอีกพรรคหนึ่งก็คือ FPD ก็คือเป็นขวากลางๆคือมาจับคั่วกันนั่นเองค่ะปีนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมคนรุ่นใหม่เองก็มีความโดดเด่นขึ้นมาทำให้คะแนนของพรรคกรีนเนี่ยสูงขึ้นแล้วว่าจุดยืนก็มีความชัดเจนค่ะคุณผู้ชมแต่ละพรรคก็จะมีนโยบายที่ตัวเองเนี่ยต้องการอย่างพรรคกรีนก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมกันชัดเจนนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะเขาก็มารวมพรรค
ันได้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นนโยบายร่วมกันเพื่อประชาชนได้นั่นเองนะคะดิฉันมีตัวอย่างนึงนะคะของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยในไทยเองเราก็จะเหมือนกับว่าพอได้คะแนนเสียงออกมาแล้วเราก็จะเล็งกันแล้วว่าจะมีพรรคไหนไปรวมกับพรรคไหนบ้างเยอรมนีก็เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างกราฟิกนี้นะคะนี่เป็นทางเลือกของรัฐบาลผสมในปี2021ก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลชุดนี้นะคะคุณผู้ชมในรัฐสภาเยอรมนีเขามี736ที่นั่งนี่คือสิ่งที่เขาได้คะแนนเสียงมาแล้วคือตัวเลขเหล่านี้นะคะเขาก็จะมีทางเลือกค่ะว่ามีทางเลือกไหนบ้างนะที่จะมีการร่วมรัฐบาลกันได้ค่ะอย่างปัจจุบันนี้นะคะเขาก็เลือกทางเลือกที่2คือออปชั่น B ตรงนี้นะคะก็คือมีพรรคของ SPD ค่ะก็คือสีแดงนะคะแล้วก็พรรคกรีนสีเขียวแล้วก็พรรค FDP ก็คือสีเหลืองที่ดิฉันบอกไปว่าเขามาจับขั้วกันถึงอยู่กันคนละขั้วแต่ก็ร่วมพรรคกันได้นะคะแล้วก็เขาก็มีเหมือนฉายาหรือว่าชื่อเล่นของรัฐบาลนะคะอย่างการรวมพรรคที่เขาเลือกมา3พรรคนี้ที่ฉันเกริ่นไปเนี่ยนะคะก็จะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะคะรวมกันเลยเขาก็เลยเรียกชื่อเล่นว่า Traffic Light หรือว่ารัฐบาลสัญญาณไฟจราจรอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยจำได้ง่ายนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะพอเราร่วมรัฐบาลกันได้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ตามมาคือการพูดคุยเจรจากันเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายที่มันสอดคล้องกันนั่นเองนะคะให้คุณผู้ชมดูหน้าตาของหนังสือหรือว่าเอกสาร2เกือบ200หน้าเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะนี่คือเอกสารเกือบ200หน้าหลังการพูดคุยร่วมนโยบายกันเรียบร้อยแล้วด้านซ้ายมือก็คือที่ฉันไปดูงานมาเขาก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าเอกสาร2เกือบ200หน้าเนี่ยเป็นข้อตกลงการฟอร์มทีมการจัดตั้งรัฐบาลผสมดิฉันก็ถามเลยค่ะว่าไม่ได้มีเป็นกฎหมายสักหน่อยเอกสารฉบับนี้เนี่ยนะคะทำไมเขาถึงทำตามกันค่ะคำตอบก็คือมันเป็นเหมือนสิ่งที่ส.ส.ต้องยึดถือปฏิบัติกันต่อมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยผ่านความเจ็บปวดกันมาเยอะค่ะและแถมจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่ส.ส.แตกแถวหรือไม่ทำตามข้อตกลงเหล่านี้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าส.ส.เกิดแตกแถวขึ้นมาเขาก็มีกฎหมายอื่นรองรับด้วยเหมือนกันดิฉันก็เลยพูดคุยเรื่องนี้กับนักรัฐศาสตร์สองท่านให้ช่วยมองความยากง่ายของการจัดตั้งรัฐบาลผสมลองเปรียบเทียบกันสักนิดนึงระหว่างไทยกับเยอรมนีค่ะเยอรมันเน้นความมั่นคงทางการเมืองเพราะเยอรมันเป็นประเทศที่ผ่านสงครามความอดอยากนะคะความทุกข์ทรมานจากการพ่ายแพ้สงครามถึง2ครั้งดังนั้นเขามองว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากและเศรษฐกิจจะมั่นคงได้ระบบการเมืองต้องมั่นคงและเข้มแข็งเยอรมันเป็นตัวอย่างของการมีรัฐบาลผสมที่รัฐบาลมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพไปด้วยพออาจารย์พูดถึงตรงนี้นึกย้อนไปถึงช่วงที่เยอรมันเพิ่งรวมชาติกันใหม่ๆจะมีพรรคการเมืองที่อยู่เยอรมันฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกที่มีอุดมการณ์ที่ต่างกันมากๆแล้วก็ต้องมารวมกันเขาใช้คำว่านี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเหมือนกลับมาทำข้อตกลงร่วมกันแต่ไม่ได้มาแบบแต่งงานกันนะเป็นศัตรูกันที่เคยแข่งขันเลือกตั้งกันมาก่อนแล้วต้องมารวมพรรคแบบนี้อาจารย์ช่วยมองไปถึงประเทศไทยหน่อยนะคะว่าเราพอจะมีโอกาสที่จะเป็นบรรยากาศลักษณะนี้ได้บ้างไหมเป้าหมายหนึ่งของการให้มีรัฐบาลผสมเนี่ยมองว่าต่อให้คุณแข่งขันกันคุณขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นช่วงเลือกตั้งคุณอาจจะเคยเป็นศัตรูทางความคิดในเชิงการมาก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีกลไกที่จะทำให้มาร่วมกันได้เนี่ยคุณก็จะแบ่งเป็นฝักฝ่ายในทางการเมืองแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นศัตรูกันอย่างยาวนานดังนั้นการที่มันมีกลไกให้ฝั่งขั้วตรงข้ามที่เห็นไม่เหมือนกันมาต้องทำงานร่วมกันเนี่ยมันทำให้มันเกิดการประสานประโยชน์และประนีประนอมสังคมที่ต้องการการประนีประนอมที่ต้องการลดความขัดแย้งและการแบ่งไม่ให้มันเกิดฝักฝ่ายทางการเมืองเนี่ยการมีพรรคร่วมรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เยอรมันใช้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปก๊อปปี้หรือตัดแปะระบบการเมืองของเขาเพียงแต่ว่าอาจจะเอามาเป็นตัวอย่างและอุทาหรณ์ว่าการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ประสานประโยชน์ของความแตกต่างทางความคิดและทำให้ผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลสูงที่สุดเพราะว่ามันถูกการประนีประนอมและปรับปรุงให้มันเหมาะกับทุกฝ่ายแล้วอย่างนึงคือเราต้องบอกว่ามันอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะใครจะขับจับกับใครมันจะต้องบอกก่อนไหมว่าใครจะจับกับใครผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เมื่อกี้ส.ส.เยอรมันท่านก็บอกว่ามันมีการพูดกันไว้ก่อนก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเลขใครจับตัวเลขได้จำนวนที่เก
ินครึ่งของสภาก็จะตั้งรัฐบาลได้แต่คืออีกอย่างที่ต้องย้ำคือที่มากไปกว่านั้นนะฮะมันไม่ใช่แค่ว่าจำนวนเราได้ไหมคำถามก็คือว่าเขามีนโยบายใกล้เคียงกันแค่ไหนคนไทยเราเองจะไปเลือกตั้งเนี่ยคุณเลือกพรรคอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่คุณอาจจะต้องส่งเสียงไปบอกพรรคการเมืองว่าถ้าจะรวมกันแล้วเนี่ยช่วยเอานโยบายมาคุยกันช่วยมาบอกว่าที่เคยคนนึงหาเสียงไว้อย่างนึงคนนึงหาเสียงไว้อย่างนึงคนนึงบอกตัวเลขเท่านี้คนนึงบอกตัวเลขเท่านี้แล้วจุดกึ่งกลางของคุณอะไรมันจะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วใครอยากทำอะไรก็ทำต่างคนต่างทำในที่สุดคือผ่านไป4ปีประชาชนไม่ได้อะไรจากที่คุณสัญญาไว้เลยแล้วคำแก้ตัวของคุณก็คือว่าก็พรรคนั้นไม่เอาพรรคนี้ไม่เอาของอย่างนี้ต้องตัดสินใจกันก่อนที่จะตกลงร่วมรัฐบาล